ดีจ้าข้างหลังเขานี่ก็คือแคมป์ทหารเก่าตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองบุตรจ้ามือนี้เขาสิพาเขามาทั่วมาเบิ่งกันเด้อว่าสิเป็นแบบไหนทางในโอเคเขาไปเบิ่งกันเลยจ้าเขาเจ้าใส่ลูกระเบิดเห็นบ่อนั่นระเบิดนี่ก็คือปืนใหญ่จ้ะเบิ่งเต็มๆแต่ว่ามองนี่เขาเจ้าบ่ใส่แล้วมันเป็นของเก่าแต่ว่าเขาเจ้าอนุรักษ์ไว้นี่ก็ขึ้นมาฮอดทั้งทึ่งแล้วเบิ่งบรรยากาศทั้งทึ่งมอแกนลูกไส้ข่อยบ่กล้าเข้ากล้องอย่างไรจอยดากรีบกล้าเข้ากล้องเลยฟังพุ่นก็เป็นอีกเกาะหนึ่งเนาะจ้ะแต่ว่าขันเฮาสิข้ามไปเฮาต้องนั่งเฟรีมอร์แกนวอทเดคอร์เดดไอแลนด์จำซื้อบ่ได้ซื้อว่าเกาะหยังเบิ่งห้องแถวเนี้ยก็สิเป็นห้องที่เขาเจ้าไว้เก็บกักอาวุธระเบิดลูกปืนใหญ่สัมภาระต่างๆมาแกเป็นทะยานนะจ๊ะมักจ้อยแล้วนี่ก็สิเป็นห้องใต้ดินห้องเก็บอาวุธลับต่างๆมันสิมืดแน่จ้ะอยู่ในนี่ Oh yeah, I remember this. What is that? What they call? เฮ้ยมืดเดี๋ยวเห็นเฮ้ยมันมืดหลาย I'm scared. Come on.Can you introduce what is decor? I don't know anything, it's just rooms. Joy. Oh, but Joy, ห้ำบักจอยเนี่ยแหละเงาคักบอเบิ่งน่ะเฮ็ดจูดโลดห้ำบักจอยมื้อแกนเด้ดิจอห้ำๆหือทั้งในบ้านหลังนี้ก็สิเป็นพิพิธภัณฑ์จ้ะเขาเจ้าโซ่ของเก่าๆแต่ว่าตอนนี้เขาเจ้าปิดมันหนาหนาวเขาเจ้าก็สิเปิดอีกเที่ยวพุ่นละตอนหน้าฮ้อนตึกมองนี้ก็สิเป็นตึกแบบอพาร์ตเมนต์เก่าของทหารแต่ว่าตอนนี้บ่มีผัวใสแล้วเขาย้ายไปเบิดแล้วเขาไปตั้งหมองใหม่แล้วเพราะว่ามันกระโดดมาแล้วนะจ้ะตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองมันกระสุดส้มหมดแล้วเจ้าใหญ่ไปเฮ็ดหมอง